อีลามีสองอาการคืออะไรสองอาการไม่มันเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าแบบจะเรียกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเขาหรือเปล่าอีลามันมีเขาไหมอ่ะแต่วันนี้อันเนี้ยกลมๆวันเนี้ยชื่อมันกลมผมเพิ่งเล่นเกมไปดูพี่ไปแต่มันเล่นยากมากครับในหน้าจอเดียวเอ้ามันก็เล่นเกมไม่ต้องดู ไม่หัวร้อนหรอแบบมันแบบไม่หัวร้อนหรอไม่แบบเวลาเล่นเกมแล้วแบบถ้ามีไลน์เล่นนะหัวร้อนมากไลน์มาทำไมตอนนี้ยีราฟคืออะไรหรอคะยีราฟก็คือยีราฟไงยีราฟก็คือสัตว์สี่ขาตัวสีเหลืองคอยาวมีเสาอากาศบนหัวแล้วก็ริมสีม่วงยีราฟมีสองอาการคืออะไรสองอาการไม่มันเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าแบบจะเรียกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเขาหรือเปล่ายีราฟมันมีเขาไหมอ่ะแต่วันนี้อันเนี้ยกลมๆวันเนี้ยชื่อมันกลมเรียกเขาเรียกว่าเขาเอาหรอไม่ใช่หูมันมีหูแล้วก็มีฟ้าอากาศอาจจะเป็นด้ามจับก็ได้อ๋อเป็นด้ามจับไว้แบบเราไปขี่เราก็จับเขาเหมือนบังคับเป็นด้ามจับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมเราคิดไม่ได้วะฉลาดมากเลยจับเลยไม่ขนหน้าไม่กล้าเรียกเขาแต่กล้าเรียกสองกันถ้ากลัวเรียกเขาแล้วมันผิดอ่ะคือจอยที่หมุนหมุนตอนขี้ตุ๊กตาไงใช่ยีราฟเป็นไซคิสหรือไซคิสเป็นยีราฟชอบครับผิดหล่อมันไม่ได้แบบดูแบบน่ารักหรอกแบบไม่สาวข้างเนี่ยก็ถ้าแบบแค่พูดว่ามันมีเขาเนี่ยมันจะไม่น่ารักแบบที่พูดสาวข้างมันจะดูแบบปีกมันจะเป็นทีวีไม่ได้พูดมียีราฟเลยพูดที่มันน่ารักอ่ะขี่ยีราฟต้องนั่งตรงไหนนั่งบนหัวมันจะได้บังคับได้ถ้านั่งลงตัวมันแบบคือแขนแล้วก็ไม่ได้ยาวมันจะไปบังคับเสามันได้นั่งบนหัวแต่ก็ต้องเป็นยีราฟที่หัวใหญ่หน่อยมันจะนั่งได้นะถ้าหัวเด็กนะแบบตัวทั่วไปแต่ว่าคนปกติเขาก็คงขี่ยีราฟกันทุกคนอยากขี่แมวครับแต่กลัวแมวตายงั้นขี่เสือแทนนะคะชื่อเสือก็เป็นตระกูลเดียวกับแมวใช่ปะเสือตัวใหญ่ก็ขี่ได้อยู่ถ้าไม่กลัวมันกัดคนขี่ก็ได้ทฤษฎีไหนเนี่ยเฮ้ยมันเฮ้ยทุกคนมันอันนี้จริงๆมีทฤษฎีนี้จริงๆไปเซิร์ชมาแล้วมันคือเขายีราฟขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้กันนะคะเคยขี่ช้างสีเข็มขี่หงเป็นยังไงหงไม่ตายเหรอเอ๊ะขี่หงทำยังไงอยากขี่ฮิปโปไล่กัดนักท่องเที่ยวมันจะกัดคุณพี่ก่อนนะคะคันฮิปโปน่ากลัวมากคนเวลามันอ้าปากกินข้าวแบบฟันแบบโอ้ไม่ฟังแบบ
ามันแบบงับหัวเราเนี่ยโอ้แหลกดูไม่รู้เลยว่าเป็นหัวคนเคยดูแบบกินแตงโมอะไรเงี้ยกินแตงโมที่แบบทั้งลูกทุกคนถ้ากลัวมันไม่กลัวมากทุกคนฮิปโปงับจระเข้ขาขึ้นบูลลี่ฮิปโปไม่ได้บูลลี่ฮิปโปพูดจริงๆมันน่ากลัวฮิปโปร้องไงฮิปโปร้องว่าฮิป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 โปโอ้โหตัวมันใหญ่